สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาแนะนำปัญหาอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของปืนลุงโมกระบอกนี้นะครับจาสมิธโมเดล10กระบอกนี้นะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนนะครับปัญหาคืออยู่ที่ด้ามนะครับถ้าเกิดว่าปืนลุงโมนะครับเลือกใช้ด้ามที่อ้วนเกินไปนะครับหรือด้ามที่ผิดแปลกไปจากด้ามเดิมนะครับก็จะใส่สปีดโลเดอร์ได้ช้านะครับผมจะทดลองใส่ให้ดูนะครับผมจำเป็นยังต้องมาทํารีวิวให้เพื่อนๆนะครับว่าบางทีด้ามของเราบางทีจะมีความหนานะครับไม่ถอดไปข้างเลยนะฮะผมใส่แค่ข้างเดียวนะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับจะต้องสังเกตได้ไหมฮะจะสังเกตได้นะครับว่ามีรอยถูของสปีดโรเดอร์นะครับนี่ครับรอยถูเป็นทางยาวนะครับทางยาวลงมาอย่างนี้นะครับถูเป็นทางยาวลงมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าการใส่สปีดโรเดอร์นะครับสังเกตดูนะครับตัวด้ามนะฮะมันจะอ้วนออกมาโผล่การใส่เป็นอย่างนี้ฮะแล้วจะเกิดการถูกันนะฮะเห็นไหมครับจะฝืนอยู่กับมุมของด้ามนะครับเมื่อใส่แล้วก็จะไม่ปลดตัวนะเพราะมันฝืนกันนะครับปลดตัวลําบากนะครับผมจึงแก้ปัญหานะครับด้วยการเปลี่ยนด้ามนะครับเลือกด้ามใหม่เดี๋ยวเรามาดูว่าเราเปลี่ยนด้ามแล้วจะทําให้ใส่สปีดโรเดอร์ได้คล่องตัวขึ้นหรือเปล่านะครับลองใส่ครั้งหนึ่งนะครับว่าด้ามเดิมซึ่งอ้วนกว่านะฮะอ้วนกว่าด้ามใหม่ที่สั่งเข้ามานะครับจะใส่สปีดโรเดอร์ได้ช้าลงนะครับนี่ด้ามเดิมนะครับมันดูสิฮะมันจะเอียงเลยครับเพราะว่าส่วนของเนี่ยแก้มไม้ตรงนี้นะฮะนี่นะครับมันจะถูกับสปีดโรเดอร์ครับทําให้ช้าครับผิดวิธีการใช้สปีดโรเดอร์นะครับนี่ครับเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าผมเปลี่ยนด้ามเลยนะครับลองเปลี่ยนด้ามให้ดูนะครับแล้วก็มาทันใจครับด้ามครับเป็นของแพชมากนะครับลองเปลี่ยนให้ดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับยังไม่สนิทสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาลองใส่สปีดโรเดอร์ดูครับนะฮะคือในส่วนของตรงนี้ฮะก็จะทำปาดมานะฮะปาดมาบางกว่าด้ามของโมนะครับก็สนิทเลยนะครับได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนตรงนี้นะครับยางของด้ามนะฮะจะเข้ากับสปีดโรเดอร์พอดีนะครับหมุนได้เลยนะครับทำให้คล่องตัวขึ้นนะครับคล่องตัวขึ้นนะครับก็เพื่อนๆนะก็ลองไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าถ้าเกิดปืนลูกโม่ของเพื่อนๆนะครับหรือของท่านทั้งหลายนะครับที่ใช้คู่กับสปีดโรเดอร์นะครับควรจะต้องเลือกด้ามที่
ที่ที่กล่าวมาข้างต้นนะก็คือบริเวณส่วนตรงนี้นะฮะจะต้องบางนะฮะบางหน่อยนะครับเพื่อรองรับสปีดโหลดเดอร์นะครับนะครับถ้างั้นเป็นด้ามไม้จะไม่เข้าเลยนะครับนะครับยังไงเพื่อนๆก็เลือกหาด้ามนะครับที่มันเพิ่มสมรรถนะนะครับแล้วก็ทำให้ตัวปืนของท่านดูมีการทำงานที่ดีขึ้นนะครับยังไงเพื่อนๆก็ต้องลองดูนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามด้วยนะครับนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ